ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับกิจกรรมโคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นค่ะเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับการจัดดอกไม้โคริงกะนั้นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้แนวทางจิตปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิตและจิตใจสู่การเข้าถึงความงามความดีและความจริงซึ่งการจัดดอกไม้โคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างหนทางแห่งสันติสุขนั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นในสังคมครับสมัครกิจการเรื่องต่างไม่ว่าจะแตกต่างแต่ก็ไม่ทะเลาะกันในการที่เราจะทำความเข้าใจแล้วก็ค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางวิทยาลัยประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะรัฐศาสตร์นะครับเราได้ทำวิจัยร่วมกันชิ้นหนึ่งในชื่อชุมชนพลวัตชุมชน2วิถีภายใต้กระแสวาทกรรมชาตินิยมมาลายูปัตตานีนะครับแล้วก็จากงานวิจัยชิ้นนี้หนึ่งในข้อค้นพบสำคัญก็คือหากในชุมชนใดก็ตามที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่มากเนี่ยกระแสวาทกรรมของชาตินิยมมาลายูปัตตานีนะครับที่มันเป็นแนวความคิดสุดโต่งที่นำไปสู่ความรุนแรงครับมันก็จะถูกลดบทบาทและลดอิทธิพลลงไปจากข้อค้นพบนี้เองเนี่ยเราจึงนำมาทดลองขยายผลเป็นค่ายพหุวัฒนธรรมเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะเราเชื่อว่าน้องๆ นักเรียนมัธยมที่เขาอยู่ในชุมชนเชิงเดี่ยวแล้วก็เรียนในโรงเรียนที่มีเพื่อนๆ เป็นมุสลิมล้วนเนี่ยเขายังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ยังไม่ชัดเจนอยู่นะครับค่ายนี้จึงต้องการที่จะเข้าไปเติมเต็มในส่วนนี้ครับโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้น้องๆเขาเปิดใจแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเห็นถึงความสวยงามแล้วก็พลังของความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันภายใต้ต้นทุนทางสังคมที่เราเรียกว่าพหุวัฒนธรรมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับส่วนตัวก็ได้เคยทำวิจัยด้วยค่ะเรื่องเกี่ยวกับพลวัตชุมชน2วิถีนะคะซึ่งก็พบว่าสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ได้ถูกทำลายลงทีนี้มันเกิดวัฒนธรรมเชิงเดียวขึ้นในพื้นที่ตรงนี้ค่ะกิจกรรมจัดดอกไม้เนี่ยก็เลยไปเติมเต็มทำให้เด็กที่ได้ผ่านกระบวนการเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีวัฒนธรรมอื่นนะมันมีศาสนาอื่นและจริงๆทุกคนมันสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะก็ตรงนี้ไปมีส่วนช่วยเติมเต็มแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาที่สร้างความแตกแยกระหว่างผู้ไดมุสลิมในพื้นที่ได้ค่ะเอาละครับในกิจกรรมจัดดอกไม้นะครับก็คือนะครับมันย้อนนิดนึงนะครับคือเมื่อตอนที่พวกผมได้เข้าองค์กรสหพันธ์ใหม่ๆครับก็คือพวกผม15คนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้นะครับซึ่งในกิจกรรมเนี่ยก็สอนนะครับให้เรานะครับอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายครับโดยใช้ดอกไม้เป็นสื่อนะครับก็คือในกิจกรรมจัดดอกไม้ที่เราได้ฝึกอบรมก็คือจะมีให้เราได้เลือกใจกันคนละหนึ่งใจกันนะครับ
แล้วก็จะมีดอกไม้หลากหลายตั้งให้เรานะครับนะครับแล้วก็ให้เราได้ไปเลือกดอกไม้แต่ละอันที่เราชอบนะครับมาใส่ลงไปในใจกันนะครับเพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกนะครับและนี่คือพาร์ทแรกนะครับแล้วก็พาร์ทที่2นะครับหลังจากที่เราได้สะท้อนความรู้สึกออกไปเนี่ยในพาร์ทที่2คือเราได้เลือกดอกไม้นะครับที่มีความหลากหลายเนี่ยเอามาใส่ในใจกันเดียวกันนะครับมันทําให้เรามองเห็นได้ว่าถ้ามีดอกไม้แค่ดอกเดียวสีเดียวอยู่ในใจกันเดียวเนี่ยมันจะสวยได้แค่แป๊บเดียวมันจะน่ามองได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีดอกไม้หลายๆดอกลงไปในใจกันเนี่ยมันทำให้มันน่ามองขึ้นมันตอบโจทย์กับบ้านเราที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมถ้าเราอยู่แค่มุสลิมอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่มีความหลากหลายและมันจะอยู่ได้ไม่นานและมันไม่มั่นคงนะครับมันจึงทำให้เราเลยมองเลยว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมพัฒนธรรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนแจกันที่มีดอกไม้หลายๆดอกอยู่ในใจกันนั้นครับคุณผู้ชมครับการที่เจ้าหน้าที่จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนั้นได้จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้โคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างขึ้นนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วนะครับยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยครับโคริงกะนี่ค่ะเป็นการจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นที่คิดค้นโดยท่านมูกิติโอกาดะค่ะคือจริงๆออยได้ไปอบรมมาหากับทางมูลนิธิ MOA นะคะซึ่งเป้าหมายของการจัดดอกไม้แบบโคริงกะนี่จริงๆคือเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเกิดความสุขผ่านความงามของดอกไม้ค่ะแต่จากการไปอบรมมาเนี่ยค่ะมันสามารถไปต่อยอดในกิจกรรมอื่นๆได้เยอะมากค่ะก็เลยเอาความรู้ตรงนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมนะคะซึ่งจะส่งเสริมในหลายๆด้านด้วยกันที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการไปส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์คือสำคัญคือเรื่องของคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเลือกแล้วก็ได้นำไปสู่เรื่องของการนำไปใช้ในกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญในตอนนี้ที่ทำอยู่ค่ะแต่เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความคิดเราก็ควรอยู่กันในสังคมแบบมีความสุขโดยไม่ต้องไปแบ่งแยกชนชั้นกันไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าใครเป็นพวกไหนพวกไหนถ้าเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็สงบสุขในการใช้ชีวิตแต่ละวันได้อบรมเรื่องพหุวัฒนธรรมครับคือศาสนาหลายศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแค่คุณต้องเข้าใจกันนะครับมันจะมีอยู่กิจกรรมนะครับที่ก็คือเป็นแผ่นกระดาษนะครับแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งกลุ่มของผมมีประมาณ10คนนะครับเกือบ20คนนะครับก็คือเขาให้ใบยืนอยู่บนแผ่นกระดาษนั่นนะครับก็คือคนแต่ละคนครับมีขนาดและส่วนสูงไม่เท่ากันนะครับมีตัวเล็กและตัวใหญ่ก็คือเขาก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้อยู่ในแผ่นกระดาษเดียวกันได้แผ่นกระดาษนั้นก็เปรียบเสมือนแผ่นดินหรือชุมชนนะครับเพราะว่าคนศาสนาเดียวกันมันอยู่ด้วยกันก็คืออยู่กันได้แต่ว่าถ้าอยู่กันหลายศาสนานะครับสามารถพัฒนาได้เร็วกว่านะครับการจัดดอกไม้เนี่ยมันชัดเจนมากว่าภายใต้แจกันหนึ่งแจกันเนี่ยที่เราเปรียบเสมือนให้กับเป็นชุมชนนะครับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายในวัฒนธรรมศาสนาก็เหมือนกับดอกไม้ที่มีหลากสีสันหลากสายพันธุ์เมื่อมาอยู่รวมกันน้องๆเขาเห็นถึงความสงบความสวยงามแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตความอ่อนโยนที่อยู่ภายในจิตใจของตนเองกิจกรรมนี้จึงตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของเห็นถึงคุณค่าของชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันแล้วก็การยอมรับความแตกต่างหลากหลายครับคุณผู้ชมคะกิจกรรมโคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างนั้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การอยู่รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ถูกจัดอยู่ในเจกันซึ่งดอกไม้มีความหลากหลายแต่เมื่อนำมาจัดรวมกันนั้นจะทำให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขฝันเพื่อสันติสุข
คุณผู้ชมคะความหลากหลายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ในการเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมโคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการสะท้อนให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับกิจกรรมการจัดดอกไม้โคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างนั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้แล้วนะครับยังถือได้ว่าเป็นการสร้างความเข้าใจในการเคารพกันอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาอีกด้วยครับคือเด็กส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าจากการประเมินเด็กที่เข้าร่วมในโครงการนะครับหลายคนเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมเนี่ยที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่เช่นเขามองว่าไทยพุทธพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมเนี่ยไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้หรือการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้แต่การจัดกระบวนการจัดดอกไม้เนี่ยสิ่งนึงที่เราเห็นได้ทันทีเลยนะครับเด็กเขายอมรับว่าความแตกต่างเป็นต้นทุนทางสังคมที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันอันที่สองเด็กรับรู้ได้ทันทีเลยว่าเมื่อเรามาอยู่รวมกันมันไม่ได้มีปัญหาครับแต่มันช่วยเติมเต็มส่งเสริมสนับสนุนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการต่อเติมภูมิปัญญาหรือแม้แต่ในค่ายภูวัฒนธรรมของเราเองสิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือเมื่อเราอยู่รวมกันพลังของการยอมรับความแตกหลากหลายมันคือพลังของการแก้ไขปัญหาทางสังคมและชุมชนร่วมกันได้ครับการแก้ไขปัญหาของชุมชนในสังคมไม่ใช่การกีดกันใครออกไปจากชุมชนแต่มันเป็นการร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็นำพลังของทุกคนมาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาของชุมชนครับอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสได้ทันทีก็คือเด็กเข้าใจความงามและพลังของความแตกต่างหลากหลายและพหุวัฒนธรรมสีขาวที่หมายถึงศาสนามีมากกว่าหนึ่งแห่งนั่นหมายความว่าในสังคมไทยเราคือสังคมที่ยอมรับความแตกต่างของความเชื่อและความศรัทธามากกว่าหนึ่งทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในการดำรงอัตลักษณ์ของตัวเองคือกิจกรรมนี้มันเหมือนว่าเราเหมือนไขความลับของธรรมชาติออกมาธรรมชาติของความลับของธรรมชาติคือความแตกต่างหลากหลายที่มันซ่อนอยู่นะคะกิจกรรมนี้มันทำให้เราเหมือนคล้ายๆไขความลับของธรรมชาติออกมาซึ่งโดยกระบวนการมันก็จะเป็นไปเองนะคะแต่จริงๆการเข้ามาจัดกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่าคนบางคนจะได้แง่มุมที่แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าเราก็พยายามคล้ายๆโยงให้มันเห็นว่าไอ้จริงๆมันเป็นเรื่องของความแตกต่างหลากหลายค่ะแต่จริงๆเนี่ยมันมีหลายแง่มุมที่คนผ่านกิจกรรมนี้ก็จะได้ค่ะก็มันสอนอะไรได้เราหลายๆอย่างมากเลยเมื่อมองย้อนกลับมาดูในบ้านของเรานะครับใจกันมันก็เปรียบเสมือนแผ่นดินนะครับผมใจกันมันเปรียบเสมือนแผ่นดินถ้าแผ่นดินของคุณมีแค่คนเชื้อชาติเดียววัฒนธรรมเดียวมันอยู่ได้ไม่นานมันไม่มั่นคงนะครับมันก็เปรียบเสมือนใจกันที่มันมีดอกไม้แค่ดอกเดียวครับแต่เมื่อใดที่แผ่นดินของคุณนะครับมีทั้งไทยพุทธมุสลิมคริสต์ยีนมีความหลากหลายอยู่ในพื้นที่และทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้เนี่ยแผ่นดินของคุณก็จะมั่นคงได้ก็เปรียบเสมือนใจกันที่มันมีดอกไม้หลายๆดอกมันน่ามองและมันน่าชื่นชมครับแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ได้ครับจากการที่เรามาทำร่วมกันก็คือหนึ่งก็คือเราต้องมีความสามัคคีและทุกคนนี้มีความคิดที่ต่างกันใช่ไหมครับชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่มาอยู่ร่วมกันได้ก็คือเรามาคิดว่าจะทำยังไงที่มันมีดอกไม้ที่มีความหลากหลายเราคิดยังไงให้มันอยู่ในใจกันเดียวเนี่ยให้มันสวยงามที่สุดคุณผู้ชมครับการที่ได้มีกิจกรรมดีๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้แล้วนะครับผลพลอยได้ที่จะตามมาอีกประการหนึ่งก็คือก็จะเป็นการสร้างผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วชอบรีบๆทำครับก็การจัดดอกไม้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้จิตวิญญาณต้องใจเย็นๆก็เปลี่ยนผมหน่อยนิดนึงครับก็เวลานั้นผมก็ต้องใช้เวลาใช้ใจเย็นๆและคิดเพ
พื่อให้เข้ากับดอกไม้ที่เพื่อนจะมาใส่ต่อครับก็เหมือนกับดอกไม้เนี่ยมีหลากสีก็เหมือนกับคนที่ว่ามีหลากหลายความคิดคิดแตกต่างกันและมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นชุมชนหนึ่งเจกันเนี่ยเปรียบเสมือนชุมชนหนึ่งครับดอกไม้หลากสีก็เป็นความหลากหลายของผู้คนที่มาอยู่ร่วมกันและกลุ่มผมเนี่ยมันจะมีดอกไม้ดอกหนึ่งที่เป็นดอกที่เหี่ยวแล้วพวกผมก็เลยเอาดอกไม้ที่เหี่ยวเนี่ยไปคล้องกับดอกไม้ที่แข็งแรงก็เปรียบเสมือนกับคนเราต้องช่วยพึ่งพากันและกันหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ครับว่าพหุวัฒนธรรมคืออะไรหลายคนก็คือศาสนาเราก็ศาสนาเราครับเราไม่เปิดใจนะครับเพื่อรับเพื่อนบ้านหรือศาสนาอื่นเข้ามานะครับเพราะว่ารู้ว่าศาสนาเราดีอย่างเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าศาสนาเขาเป็นยังไงบ้างก็คือถ้ามีโครงการอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเขาเข้าใจนะครับว่าศาสนาเราเป็นยังไงบ้างศาสนาเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนครับความรู้ศาสนาความเข้าใจกันครับคุณผู้ชมครับสันติสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีความเคารพซึ่งกันและกันทำให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมการจัดดอกไม้โคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างนี้เป็นสิ่งที่คอยประสานประชาชนที่มีความหลากหลายให้เกิดความสามัคคีขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับคุณผู้ชมคะภายหลังที่น้องๆเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมโคลิงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างไปแล้วนะคะกิจกรรมนี้จะสอนให้น้องๆได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายค่ะและเยาวชนกลุ่มนี้นะคะก็สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆนำมาประยุกต์และต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนและตนเองต่อไปได้ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจุดประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมโคริงกะดอกไม้แสงสว่างในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายค่ะซึ่งถ้าทุกคนนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันไปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่กลไกในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการจัดดอกไม้โคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างนั้นจะมีประชาชนและเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างซึ่งก็ไม่ต่างจากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทั้งศาสนาเชื้อชาติและวัฒนธรรมแต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนทำให้ความหลากหลายเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับเราต้องเข้าใจนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเราแสวงหาความแตกต่างโดยพื้นฐานอยู่แล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทำไมคนเราถึงมีแนวความคิดมาตั้งแต่อดีตว่าเราควรจะต้องออกเดินทางไปแสวงหาสิ่งต่างๆให้กับตนเองเพราะมนุษย์เชื่อว่าถ้าเราอยู่กับที่เราจะไม่ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเราเดินทางออกไปแสวงหาความแตกต่างหรือมองเห็นสิ่งที่แตกต่างจากตัวเองเราจะได้ความคิดได้จินตนาการได้ภูมิปัญญาได้ความรู้ใหม่ๆรวมถึงได้มิตรภาพตรงนี้เนี่ยผมถึงมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรามีความแตกต่างหลากหลายเป็นต้นทุนที่สำคัญทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศาสนาไอ้ความแตกต่างตรงนี้ครับเมื่อมันพัฒนาขึ้นมากลายเป็นภูมิปัญญาก็ดีเป็นศิลปะวัฒนธรรมก็ดีมันก็เป็นความสวยงามครับบนความแตกต่างหลากหลายครับที่เราไม่ต้องไปแสวงหาไกลเลยครับจริงๆมันเป็นเสน่ห์มากแล้วมันคือการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งนานนะคะในพื้นที่3จังหวัดของเรานะคะคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะจากผีเป็นพราหมณ์เป็นพุทธนะคะแล้วก็มาเป็นอิสลามนะคะซึ่งทุกศาสนามันมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่นี่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมรากนะคะจริงๆถ้าเราสืบค้นไปเราจะพบเลยว่า
ไม่ว่าจะพุทธหรือมุสลิมเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันมีสายเลือดร่วมกันมีวัฒนธรรมร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ที่นี่ถือว่าช่วยได้มากนะคะจากกิจกรรมที่เราจัดมา4ครั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พบได้เลยว่าตอนที่เด็กๆสะท้อนมาเนี่ยค่ะมันน่าประหลาดใจที่จริงๆเราไม่ได้เอาเด็กพุทธมาร่วมกับเขาเลยมันเป็นเด็กเขาเป็นเด็กมุสลิมทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาสะท้อนออกมาเองได้ด้วยตัวเองค่ะพอผ่านตรงที่เราให้เด็กสะท้อนนะคะว่าเขาเห็นว่าจริงๆพุทธและมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่ที่นี่คือเราก็ไม่ได้ไกด์ไลน์นะคะเราก็แค่จัดกระบวนการและเขาก็เรียนรู้ผ่านดอกไม้แล้วเขาก็สะท้อนมันออกมาเองค่ะก็คือเสมือนคนเราไปศาสนาไม่ไรศาสนาวัฒนธรรมมีหลายวัฒนธรรมที่อยู่บนโลกนี้อย่างสวยงามก็เหมือนดอกไม้ไหมครับดอกไม้สีเดียวก็ดูไม่สวยครับถ้ามีหลายสีก็ดูสวยถ้าจะบอกว่าลดความขัดแย้งแบบ 100% คงไม่ได้แต่ผมเชื่อเลยก็ว่ากิจกรรมนี้มันสามารถทำให้เด็กหลายๆคนที่มองสังคมเชิงเดียวได้มีความเปรียบเทียบกับตัวเขาเองว่าจริงๆแล้วการอยู่ในพื้นที่มันไม่จำเป็นจะต้องอยู่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวมันอยู่ได้ทั้งพุทธอยู่ได้ทั้งมุสลิมอยู่ได้ทั้งคริสต์ก็เปรียบเสมือนกับใจกันที่มันมีหลายๆดอกแต่มันก็สามารถอยู่ร่วมกันในใจกันเดียวกันได้ครับผมสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเรามองใจกันเลยครับเรากลับไปดูกิจกรรมของเราเลยใจกันของคุณถ้าคุณมีแค่ดอกกุหลาบดอกเดียวคุณไม่เอาดอกอื่นเลยวันหนึ่งดอกคุณตายไปมันก็จบแต่ถ้าในใจกันของคุณมีทั้งดอกกุหลาบมีดอกโบบานมีดอกอะไรเยอะแยะมากมายใจกันคงจะดูเข้มแข็งครับผมและเมื่อไหร่ที่มันมีหลายๆดอกมันจะเกิดความแข็งแกร่งและใครจะมาโค่นมันยากครับผมและผมเชื่อว่าไอ้กิจกรรมดอกไม้ตัวเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนความคิดมุมมองน้องๆให้เข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันมากขึ้นและเมื่อไหร่ที่น้องๆเข้าใจมันเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วสันติภาพมันก็จะเกิดขึ้นเองใช่ค่ะสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาก่อนค่ะข้อมูลในพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหลักการบางอย่างเช่นหลักการทางศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญของคนในพื้นที่ถูกบิดเบือนไปมันทำให้ชีวิตเขาก็เหมือนเดินลงไปในทางที่ผิดอะค่ะมันเหมือนในทางพุทธก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ว่าความคิดที่ตั้งอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเดินไปสู่ที่ไม่ถูกต้องเด็กหลายคนนะคะที่เป็นแนวร่วมเนี่ยก็มาจากความคิดที่ถูกบิดเบือนเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือการต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเด็กๆพื้นที่ตรงนี้มีส่วนสำคัญที่มันจะต้องเป็นตั้งแต่ระดับโรงเรียนตาดิกาหรือว่าเด็กเล็กๆจนถึงระดับมหาวิทยาลัยค่ะที่เราต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆฝ่ายค่ะต้องอย่าลืมนะครับว่าสันติสุขอ่ะมันเกิดจากกลไกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการภาครัฐการเข้าถึงความยุติธรรมการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นธรรมแต่ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้พื้นที่นี้สันติสุขได้ก็คือการทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาเปิดใจยอมรับการอยู่ร่วมกันเข้าใจการอยู่ร่วมกันว่ามันเป็นความสวยงามและเป็นพลังทั้งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและการแก้ไขปัญหาของชุมชนถ้าเขายอมรับตรงจุดนี้ได้ผมเชื่อว่าสันติสุขอยู่ไม่ไกลครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมการจัดดอกไม้โคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างนั้นสามารถช่วยลดความรุนแรงที่อยู่ภายในจิตใจและสามารถเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งการจัดกิจกรรมการจัดดอกไม้โคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวบนความหลากหลายระหว่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนครับกับกิจกรรมโคริงกะดอกไม้แห่งแสงสว่างที่ถูกจัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตอยู่รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายค่ะซึ่งกิจกรรมดอกไม้จากในโครงการนี้นะคะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนของความหลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ให้คนนอกพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ตประจำวันต่อไปค่ะซึ่งนำมาสู่กลไกในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและครั้งหน้าทางรายการจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข